สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับใจโกะในวัน100 Baby Challenge กันอีกแล้วค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่21แล้วค่ะตอนนี้นะคะใจโกะก็มีลูกทั้งหมด11คนแล้วซึ่งแบบวันนี้นะพี่เอมี่จะต้องให้ใจโกะไปทำภารกิจต่อให้ได้ค่ะก็คือการหาผู้ชายสักคนนะคะมามีใครโทรมาอันแน่กำลังจะให้ใจโกหาผู้ชายสักคนหนึ่งมาร่วมภารกิจด้วยนะคะก็มีผู้ชายคนนี้โทรมาพอดีเลยอ่ะเขาคือใครก็ไม่รู้นะแล้วชวนใจโกไปที่ซากโบราณไปมะไปดีกว่านะคะคนนี้นะคะเป็นคนชวนใจโกมาเที่ยวงานรวมพลขาแดนค่ะซึ่งแบบเขาก็เป็นวัยผู้ใหญ่แล้วนะแต่ไม่ใช่วัยชรานะโอเคน่าจะร่วมภารกิจกับใจโกได้นะคะงั้นเราให้ใจโกคุยกับเขาหน่อยละกันนะคะคือเขาทำตัวแก่มะ คุณเงินเยอะหรอได้ข่าวช่วงนี้ฝนตกนะคุณชวนฉันออกมาเที่ยวทำไมเนี่ยงั้นถามคุณฟลอดีกว่านะคะว่าเขามีแฟนหรือยังเดี๋ยวก่อนถามได้ไหมอ่ะเอ้าสนทนาอย่างลึกซึ้งละกันนะคะเอ๊เดี๋ยวนะเราจะจีบเขาได้ไหมอ่ะเอ้าเขาไปคุยกับคนอื่นเฉยเลยอ่ะไม่เอาก็จะให้คุยกับใจโกอ่ะคุณฟลอสคุณมีแฟนหรือยังคะอ๋อตกลงคุณฟลอสยังโสดนะคะเมื่อกี้ขึ้นว่าคุณฟลอสยังโสดนะอันนี้ค่ะฉันมีดอกไม้ให้คุณด้วยโอ้โหขอบคุณมากเลยครับคือเราก็ต้องให้ใจโกเขาคุยไปก่อนนะคะโอเคจุบมือใจโกแรกเปลี่ยนเบอร์โทรกับคุณฟลอสหน่อยละกันนะคะแลกเปลี่ยนเบอร์โทรกันหน่อยไหมคะน่าส่งจุ๊บด้วยเออได้รับเรียบร้อยแล้วครับไว้ผมจะโทรไปหานะคุณแต่งตัวได้เซ็กซี่มากเลยผมชอบแน่นอนค่ะใจโกรธเซ็กซี่อยู่แล้วนะคะ คุณฟลอสคุณเคยมีแฟนหรือยังคะอ้าวใจโกรธไปจุ๊บคุณฟลอสเฉยเลยอ่ะเธอนี่อ่อยมากเลยนะ คุณฟลอสคะตามใจโกรธมาไหมคะไปเลยครับจะไปไหนกันจักใจโกรธ คือคุณฟลอสนี่ก็อุ้ยอ้ายมากเลยนะคะเขาจะไปไหนกันเอ่ยใจโกรธทำไรอ่ะทำไรกันน่ะอันแน่เดินเร็วๆหน่อยสิคะคุณฟรอสคุณนี่อุ้ยอ้ายมากเลยนะตีตูดด้วยอ่ะโอ้โหโอเคก็นะใจโกะพยายามเขานะจะได้มีลูกคนที่12นะคะคือต้นไม้นี่ก็เป็นลูกหัวใจด้วยนะแหมเหมาะกับบรรยากาศจริงๆค่ะเฮ้ยแต่นี่เขามีป้ายห้ามเข้านี่นะโอเคโอ้โหก็แบบแหมต้องแอบออกมากันด้วยนะไม่มีใครเห็นหรอกใจโกเรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวฉันจะโทรไปบอกคุณนะคะว่าเรามีลูกด้วยกันเปล่าคือคุณฟอร์ดก็หมดแรงนะคะกลับบ้านดีกว่างั้นพี่มีให้ใจโกกลับบ้านดีกว่านะคะก็ไม่เต้นนะคะยกเลิกงานไปเลยนะจบงานกันทันหันกลับบ้านไปเลยค่ะเพราะว่าเราต้องกลับไปเช็คที่บ้านนะคะถึงจะรู้ว่าท้องไม่ท้องนะคะเคโอเคค่ะพี่เอมี่ก็ให้ใจโกมาเช็คเลยนะคะว่าตัวเองจะท้องไหมเฮ้ยท้องเย้ใจโกได้มีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วค่ะเป็นคนที่12นะคะโอ้โหพอรู้ว่าท้องปุ๊บนี่แบบอาเจียนปั๊บเลยนะคะเดี๋ยวใจโกอย่าเพิ่งใจโกโทรไปบอกคุณฟรอสหน่อยไหมโอเคให้ใจโกโทรไปหาคุณฟรอสหน่อยดีกว่านะคะหรือว่าส่งข้อความไปส่งข้อความไปละกันไม่ต้องโทรไปหาหรอกส่งข้อความไปนะคะว่าเอ้ยฉันท้องแล้วนะขอบคุณมากแค่นั้นพอนะคะโอเค
ป่ะไปดูน้องเดฟต่อรู้สึกน้องเดฟจะตื่นแล้วนะคะเดฟจ้าเดฟรีบๆโตนะเดฟจะมีน้องแล้วนะคือตอนนี้พี่เอมี่อยากได้ลูกผู้หญิงมากๆเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกมีลูกผู้ชายมาแบบเยอะอ่ะมีแค่ฝาแฝดที่เป็นมนุษย์ต่างดาว2คนเองที่เป็นผู้หญิงนะคะโอเคตอนนี้เป็นเวลาตี5แล้วนะคะของวันอาทิตย์ค่ะก็เด็กๆไม่ต้องไปโรงเรียนนะแต่ว่าพี่เอมี่จะให้ใจโกบไปทำภารกิจหน่อยค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่เอมี่บอกคืออยากให้เขามีต้นเงินเดี๋ยวนะพี่เอมี่หาเรื่องความคิดสร้างสรรค์เดี๋ยวก่อนนี่เลยคือใจโกรธจะต้องไปอ้าวเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นรู้เห็นเหตุการณ์รังแกกันนะคะเด็กบางกลุ่มที่โรงเรียนพยายามทำตัวหยาบคายใส่เพื่อนของฉันควรทำยังไงดีนะคะเอาอะไรดีอ่ะก็ช่วยเหลือเพื่อนดีกว่านะคะโอเคเอ้าสันจิก็มีปัญหาอีกหน้าของฉันปรุมากปรุที่ไหนสันจิออกจะหล่อฉันออกไปไหนสภาพนี้ไม่ได้นะทำไงดีล่ะงั้นให้สันจิลองแต่งหน้าดูนี้มา หรือว่าบอกเป็นเรื่องปกติโอเคลองแต่งหน้าบางๆดูนะคะ ก็เดี๋ยวพี่เอมี่จะให้ใจโกะนะคะไปดูภาพวาดที่พิพิธภัณฑ์นะคะเพราะว่าจะได้ทำปณิธานให้ผ่านด้วยนะคะเขาจะได้คะแนนเพิ่มนะคะเราจะได้แบบว่าไปซื้อต้นเงินนะคือตอนนี้นะคะพี่เอมี่ปรับบันไดบ้านใจโกะให้มาขึ้นทางด้านหน้าแทนนะคะเพราะบางทีซิมพี่เอมี่ชอบแบบว่าเบลอๆโอเคแล้วตอนนี้นะคะพี่เอมี่ได้ซื้อเดี๋ยวจะให้ไปดูซื้อรังผึ้งค่ะมาให้ลูกๆของใจโกะเลี้ยงนะคะโดยพี่เอมี่จะให้ลูกๆผู้ชายเป็นคนดูแลรังผึ้งนะคะแล้วก็ต้นไม้ใกล้ๆรังผึ้งนะให้โซโลแล้วกันนะคะโซโลกินเสร็จหรือยังโซโลกินอาหารอยู่นะคะเดี๋ยวให้โซโลเปลี่ยนชุดก่อนมาเดี๋ยวพี่เอมี่จะให้โซโลมาดูแลผึ้งนะคะทำยังไงล่ะสร้างสัมพันธ์นะคะมาได้ไหมโซโลมาแล้วนะคะโอเคโซโลก็มาสร้างสัมพันธ์น่าจะโดนต่อยแล้วอะไม่เป็นไรนะคะโอ้ยโดนต่อยเหรอลูกน่าสงสารนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่รังนี้ไม่ต่อยนะรังนี้เหมือนกะจะแบบเอ้ยรังนี้ใจดีอะไม่ต่อยเลยค่ะโอเคต่อไปให้โซโลมาปลูกนะคะคือรังนี้ยังไม่ขึ้นว่าให้แบบสร้างสัมพันธ์นะก็เลยไม่กล้าให้โซโลเข้าไปยุ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนต่อยอีกโอเคนะโซโลรดน้ำไปด้วยนะให้อันดามาขายต้นกล้วยอันดาไปขายกล้วยให้แม่หน่อยมาให้อันดามาขายให้หมดเลยนะคะมีลูกผู้ชายก็ดีอย่างนะให้ทำอะไรหนักๆได้ค่ะโอเคแล้วก็ให้อันดามาซ่อมคอมให้น้องด้วยนะคะหรือว่าเราจะจ้างบริการซ่อมแซมซ่อมเองก็ได้นะอันดาออกจะเก่งโอเคอันดามาซ่อมเองเลยจ้าตอนนี้น้องเดฟหลับไปแล้วนะพี่เอมี่ว่าจะให้ใจโกะลองไปที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะดูนะคะโอเคใจโกะป่ะใจโกะมาถึงแล้วนะคะโอ้โหมาถึงก็แบบรู้สึกกักกระอ่วนเลยอะมาเจอลูกหน่อยอ้าวไม่คุยกับลูกอีกเดินไปเฉยเลยโอเคงั้นเดี๋ยวให้ใจโกะไปดูงานหน่อยดีกว่าใจโกะมาดูงานศิลปะแล้วนะคะขึ้นไหมอ่ะเอาไม่ขึ้นนี่หรือว่ามันต้องไปพิพิธภัณฑ์เอาใหม่เปลี่ยนอาจจะอันนี้อาจจะไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าต้องรอดูให้จบโอเคงั้นเดี๋ยวรอให้ใจโกะดูให้เสร็จก่อนแล้วกันนะคะแล้วดูซิว่ามันจะเปลี่ยนไหมตรงนี้นะคะดูเสร็จแล้วนะคะแต่ก็ไม่ผ่านนะคะโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวให้ใจโกะไปพิพิธภัณฑ์ดีกว่านะคะโอเคเดินทางไปคนเดียวนะโอเคค่ะใจโกะก็มาถึงพิพิธภัณฑ์โบราณแล้วนะคะมาให้เข้าไปดูดีกว่าว่าเฮ้ยไม่เห็นค่อยมีอะไรเลยอ่ะจิตรกรรมอันนี้หรือเปล่าลองดูแล้วกันอ่ะมา
ผ่านไหมอ๋อโอเคพี่เอมี่เข้าใจแล้วก็คือมันเป็นจิตรกรรมก็คือพวกวาดภาพวาดอะไรพวกนี้นะคะต้องเป็นพวกภาพวาดนะภาพพวกนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งค่ะงั้นก็ให้ใจกกกลับบ้านแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปที่อื่นนะคะที่นี่ไม่น่าจะได้แล้วแหละไม่เป็นไรโอเคใจกกกลับบ้านจ้าอย่างน้อยก็ผ่านไปแล้วหนึ่งรูปนะคะป่ะกลับบ้านใจกกกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะอ้าวโซโลทำไมไม่อาบน้ำล่ะลูกตะกี้ไปทำสวนทำอะไรมานะคะก็ไม่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะหน้าตีจังเลยโอ้โหตายแล้วพังอีกแล้วนะคะให้ซันจิมาซ่อมแล้วกันนะเดี๋ยวนะซื้อใหม่ไปเลยดีกว่านะคะขี้เกียจซ่อมอ่ะให้ซันจิมาทำความสะอาดมาเนี่ยไม่มีลูกผู้หญิงอ่ะถ้าผู้ทำความสะอาดอยากให้ลูกผู้หญิงทำมากกว่านะคะแต่เอลซ่าก็ช่วยเก็บขยะนะดูสิน่ารักจังเลยนะคะแล้วเอลซ่าทำความสะอาดอันนี้ได้หรือเปล่านะลองดูนะไม่น่าจะได้นะคะอันนี้ล่ะโอ้ก็ได้นะให้เอลซ่าล้างจานหน่อยดีกว่าเรียบร้อยมีลูกต้องช่วยเหลืองานบ้านด้วยนะตอนนี้สองพี่น้องเขาปรึกษาอะไรกันก็ไม่รู้นะคะแต่พี่เอมี่จะให้โซโลมาทำความสะอาดเนี่ยโอ้โหห้องน้ำทั้งพังทั้งอะไรก็ไม่รู้นะเยอะแยะไปหมดเลยโอเคเอาอันดามาหลับแล้วว่าอันดามาขายรูปนี้ก่อนละกันยังไม่ต้องนอนนะคะพี่เอมี่อะใครโทรมาหาใจโกะเดี๋ยวขอดูหน่อยกล้าโทรมากล้ากับอันดาจริงๆหน้าคล้ายกันมาก กล้าโทรมาชวนใจโกะไปเที่ยวนะแต่ใจโกะพักผ่อนอยู่นะคะไม่ไปดีกว่านะคะให้อันดาวาดรูปนะคะจะได้พัฒนาฝีมือนะคะแล้วก็จะได้ขายได้เงินด้วยนะโอเคตอนนี้นะคะพี่เอมี่จะให้อันดามาอัปเกรดอ่างอาบน้ำซะหน่อยนะคะเพราะว่าเขามีชิ้นส่วนอัปเกรดอยู่นะคะโอเคแล้วก็มี14ชิ้นนะเพราะฉะนั้นอ่างล้างมือด้วยดีกว่ามันจะได้ไม่พังบ่อยๆนะโอเคอันดามาแล้วค่ะโอเคก็ให้อันดาจัดการไปนะคะดีจังเลยนะโซโลทำอะไรอุ้ยตายแล้วโซโลมาดูน้องน้องร้องแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่เอมี่ลืมเลยนะโซโลก็หันเลี้ยงน้องหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวอันดาอาจจะต้องย้ายออกแล้วนะตอนนี้ใจโกก็นอนพักผ่อนอยู่นะคะก็น่าจะใกล้เวลาตื่นเธอแล้วนะถ้าตื่นแล้วพี่เอมี่ว่าจะให้ใจโกเนี่ยโอ้มีรูปให้ขายอีกแล้วขายเลยค่ะอันนี้ก็ขายนะคะส่วนอันนี้ยังวาดไม่เสร็จนะอ๋อใจโกเป็นคนวาดเองโอเคงั้นอันนี้เดี๋ยวให้ใจโกมาวาดต่อเลยได้เงินแล้วค่ะอันนี้ก็ใจโกวาดต่อไปเลยนะคะเดฟเป็นยังไงบ้างเอ้าซันจิมาดูเดฟอีกเดฟต้องการเปลี่ยนพระอ้อมนะเดฟให้ซันจิเปลี่ยนพระอ้อมให้น้องให้นมน้องก่อนเหรอน้องไม่กินดูดิหันหน้าหนีใหญ่เลยอ่ะเปลี่ยนพระอ้อมไปนะคะโอเคเรียบร้อยมาซันจิมาซ่อมประสาทนะประสาทนี่พี่มีว่าขายหรือซื้อใหม่ดีไหมประสาทนี่มันเป็นปัญหามากเลยนะเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา1 ทุ่มแล้วนะคะโอ้โหเอลซ่ากับเอ็งจี้หลับไปแล้วว่าโอ้คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ต้องไปเรียนนะโอเคงั้นพี่เอมี่ให้เขานอนจริงๆไปเลยละกันนะคะคือพี่เอมี่นะคะให้ใจโกะติดโคมไฟอันนี้นะตั้งแต่ติดโคมไฟอันนี้นะคะคือจะไม่เจอสัตว์ประหลาดใต้เตียงเลยค่ะหูดีมากๆเลยครับพอดีพี่เอมี่เห็นเขาแชร์กันในกลุ่มนะเลยซื้อมาติดบ้างปรากฏว่าไม่มีสัตว์ประหลาดจริงๆอ่ะสุดยอดสองคนนี้เขาเป็นฝาแฝดที่แบบชอบปรึกษาอะไรกันมากมายก็ไม่รู้ให้โซโลหัดทำอันนี้มา
เดี๋ยวก่อนนะโซโลยังไม่เคยมีทักษะการทำอาหารเลยใช่ไหมคะเออใช่จริงๆด้วยให้โซโลมาหัดทำอาหารหน่อยดีกว่าทำง่ายๆเลยไข่ดาวกับปังปิ้งมาใจโกมาทำความสะอาดหน่อยมาออกกำลังเอ้าทำยังไงเนี่ยโซโลให้เตาพังเนี่ยโอเคให้ใจโกซื้อใหม่ไปเลยนะเพราะว่าตังใจโกเยอะแยะไม่เป็นไรมาโซโลมาทำต่อลูกแหมรีบเดินหนีเลยนะโอเคอันนี้ทิ้งและเน่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเดี๋ยวนะจะ3 ทุ่มอยู่แล้วแต่ข้างนอกยังสว่างอยู่เลยเออไม่น่ายังไม่มีใครรู้สึกจะมีวี่แววง่วงเลยนะคะแต่ละคนให้ใจโกมาฝึกทำเครื่องดื่มบ้างดีกว่าใจโกยังไม่เคยแบบว่าทำเครื่องดื่มเลยนะมาโอเคลองดูนี่ไงเพิ่งมีทักษะครั้งแรกเลยอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่เอมี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูว่าใจโกจะคลอดลูกได้ผู้หญิงผู้ชายนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องเซ็ตแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้พี่เอมี่ก็ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ